มาโน่สงครามจิตวิทยากับชินแตยองครับวีรเทพเตือนอย่าประมาทสองสุบพาบุรีรัมย์ทะลุชิงโคราชทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Swift Power You Up Sport Eco Car เต็มพลังกับเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jet ตอกย้ำความนิยมนับตั้งแต่เปิดตัวในไทยด้วยยอดขายกว่า 140,000 คันสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้วที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.thไปเริ่มที่ฟุตบอลถ้วย FA ครับเมื่อคืนนี้ก่อนนะครับผมได้2ทีมเข้าชิงเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็กลายเป็นคู่ชิงอีสานดาร์บี้เลยครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับนครราชสีมามาสด้า FC โดยคู่ของโคราชนะครับที่เจอกับโอริสเทโลนี่เทโลขึ้นนำก่อนนะครับนาที19จากอาทิตย์บุตรจินดาฝั่งโคราชไม่ยอมครับได้ประตูตีเสมอในช่วงทดเวลาครึ่งแรกจากควาเมคาริคารีแล้วก็พลิกแซงในนาที52เลยครับจากณัฐชัยศรีสุวรรณนะครับซุปเปอร์ซับฮีโร่ที่เพิ่งลงมาซัดปิดกองพาโคราชเข้าชิงครับส่วนประเด็นที่แฟนโคราชสงสัยกันในเกมนี้ครับคือโค้ชเดวินแบล็กเวลหายไปไหนทำไมกลายเป็นโค้ชต่อยประสิทธิ์เทาดีหัวหน้าผู้ฝึกสอนมาทำหน้าที่แทนเรื่องนี้ก็คงต้องรอทางเพจสโมสรออกมาไขข้อสงสัยแต่ที่ผมได้ยินมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่ากลับไปแล้วส่วนคู่ของสุพรรณโค้ชหายเหมือนกันครับสุพรรณกับบุรีรัมย์คู่นี้ก็แลกหมัดกันไม่ยั้งเหมือนกันนะครับยิงกันไปถึง5ลูกบุรีรัมย์ออกนํา 2-0 เลยครับจากสุประโชคทั้ง2ประตูนาทีที่25แล้วก็28นะครับส่งให้เช็คยิงให้บุรีรัมย์ไปแล้ว51ประตูจาก221นัดที่ลงสนามนะครับเป็นคนไทยคนที่2ของสโมสรที่ทำได้50ประตูต่อจากสุชาวนุชนุ่มนะครับฝั่งสุพรรณมาไล่ตีเสมอได้สำเร็จนะครับ2ประตูจากดานิโลอัลเวสก่อนที่สุพนัทเหมือนตาจะเป็นพระเอกในหัวใจเธอครับโขกเน้นๆจากลูกเตะมุมของพี่อุ้มธีรธรพาบุรีรัมย์ชนะเข้ารอบชิงครับ2เรื่อง2สิ่งที่น่าสนใจในเกมนี้ครับคือมองไปที่จักรพันธ์แก้วพรมเลยนะครับที่กลับมาได้ในโอกาสลงสนามอีกครั้งก็ไม่ทำให้แฟนประสาทสายฟ้าผิดหวังครับถึงแม้ช่วงหลังจะหายไปได้ลงน้อยมากเพราะ2ลูกแรกที่เช็คยิงได้ก็มาจากคลาสของเขาจริงๆครับส่วนอีกเรื่องคือแนวรับของบุรีรัมย์ครับก็คงต้องมารับมือพ่อเลี้ยงวิลเลียมเอลิเก้ครับดูเหมือนจะกลายเป็นของแสลงเหมือนกันครับพอถึงรู้ทั้งรู้เนี่ยเลี้ยงมายังไงก็รับมือไม่ได้อยู่ดีเรื่องนี้โค้ชมาสะก็น่าจะไปหาวิธีให้ลูกทีมรับมือกับปีกสายเลี้ยงให้ได้นะครับมากันที่ทีมชาติไทยชุด4เกมกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ทั้งโค้ชมาโน่กับโค้ชชินแตยองก็ได้สัมภาษณ์ผลัดกันอวยไส้แตกนะครับเล่นสงครามจิตวิทยากันนะครับฝั่งมาโน่บอกอินโดเป็นทีมที่แกร่งระบบดีเล่นกันมานานส่วนชินแตยองบอกยกให้ไทยแก่งสุดใน4เกมโอ้โหอวยกันไปกันมาต่างฝ่ายก็ชมจุดดีของอีกฝั่งกันนะครับแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็บอกเหมือนกันครับว่ามั่นใจจะเอาชนะได้นอกจากนี้มาโน่ได้พูดถึงเรื่องที่มีนักเตะมีจังหวะผิดพลาดด้วยนะครับการจะทำให้ดีเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ข้อผิดพลาดนะครับเราต้องเรียนรู้และแก้ไขทำให้ดีในนัดต่อไปทางมาโน่ก็ดูจะไม่ได้โทษนักเตะหรือกดดันน้องๆนะครับก็แก้กันไปละกันส่วนจานเตอร์วีรเทพครับก็มาสคริปต์เดียวกันเป๊ะนะครับผมยกให้อินโดเป็นทีมที่ดีที่สุดใน4เกมอ้าวแต่ก็ย้ำน้องๆนะครับว่าอย่าประมาทอินโดเด็ดขาดอย่าลืมครับวันนี้เตะกันเร็วหน่อยนะครับทางช่อง5เวลา4โมงไทยพบอินโดเดี๋ยวเราเจอกันไลฟ์ก่อนแล้วก็หลังเกมครับในความเห็นส่วนตัวเพื่อนๆคิดว่าสกอร์เกมนี้จะเป็นอย่างไรลองทายกันมาแสดงความคิดเห็นถึงทุกเรื่องราวในวันนี้ได้นะครับนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ